สวัสดีครับผมต้นดีมเดสนะครับวันนี้พอดแคสต์เราจะมาชวนคุยกันเรื่องของ Hybrid Worker นั่นเองครับ Hybrid Worker เนี่ยเราคุยมาในตอนที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับจริงๆจะมาคุยกันก็คือการบริหารเวลาสำหรับ Hybrid Worker นั่นเองครับ Hybrid Worker นะครับเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำงาน Hybrid Worker เนี่ยแบบแทบจะไม่รู้ตัวกันแล้วนะครับเพราะว่าบางคนเริ่มแบบชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่าการทำงานที่บ้านนะครับหรือว่าชอบมาทำงานออฟฟิศ 2-3 วันก็เพียงพอนะครับที่เหลือขอ Work From Home อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเราเป็น Hybrid Worker แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุยในเรื่องของการบริหารเวลาแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Hybrid Worker นะครับซึ่งเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ช่วยให้การทำงานทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการทำงานแบบ Hybrid Worker คืออะไรนะครับง่ายๆครับก็คือการทำงานผสมผสานนะครับระหว่างการทำงานที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานนะครับหรือว่าจะแปลงที่ทุกที่ให้เป็นที่ทำงานก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่านะครับถ้าเราต้องการใช้เทคนิคการทำงานแบบ Hybrid นะครับให้ได้ผลทันทีเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้การทำงานได้ตามเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาโดยไม่จำเป็นนั่นเองนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดนั่นเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมเตรียมมา5ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อเลยครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของการวางแผนการทำงานครับการวางแผนการทำงานเนี่ยจะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำในแต่ละวันนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่การเขียนรายงานที่ต้องทำเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าการจดโน้ตต่างๆนะครับก่อนเราทำงานเนาะเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมยกตัวอย่างนะครับการวางแผนการทำงานที่ดีเนี่ยเราอาจจะทำแค่ to-do list นะครับแค่แต่เป็นบูลเลตเล็กๆในแต่ละวันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะลงลึกไปก็สามารถเขียนได้เลยนะครับว่าtask นี้นะครับเราต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องคุยกับใครทำอะไรที่ไหนนะครับมีมีติ้งกี่โมงคิดว่าทำตารางเวลานะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปต่างๆที่จะช่วยในการบริหารจัดการเวลาของเราได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่น Google Calendar นะครับที่จะสามารถบุ๊กเวลาการทำงานต่างๆได้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Notion Trello อะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับก็อันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปใช้งานดูครับ2ครับลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นการสื่อสารที่ไม่จำเป็นนะครับเป็นสิ่งที่จะใช้เวลาเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะสื่อสารเท่าที่จำเป็นนะครับออกไปให้ได้มากที่สุดโดยเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้อีเมลหรือว่าการประชุมออนไลน์แทนการเดินไปสนทนาโดยตรงครับอันนี้นะครับก็อาจจะดูขัดแย้งสำหรับคนที่ทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมครับแทนที่จะเดินไปหาเพื่อนร่วมงานเราอาจจะต้องทักแชทไปหรือว่าอีเมลไปนะครับมันก็น่าจะมีข้อดีข้อเสียแลกกันมานะครับในเรื่องของการใช้เวลาที่อาจจะไม่จำเป็นมากแล้วก็อาจจะไปรบกวนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเรานะครับที่กำลังทำงานอื่นอยู่เช่นกันนั่นเองครับซึ่งการลดเวลาการคุยที่ไม่จำเป็นเนี่ยเอาจริงผมว่ามันได้เวลาในการทำงานคืนแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองบริหารการสนทนาที่ไม่จำเป็นหรือว่าอะไรที่ไม่ได้รีบเนี่ยอาจจะลองส่งเมลหรือว่าส่งเป็นแชททิ้งเอาไว้แทนนะครับน่าจะได้การสื่อสารที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่3ครับคือระบบการทำงานนะครับการมีระบบการทำงานเนี่ยจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จัดการเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยการกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละช่วงเนี่ยจะทำให้เรามีเวลาที่ชัดเจนในการทำงานสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราทำงานเสร็จก่อนเวลาที่เรากำหนดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสของเรานะครับเราจะได้ใช้เวลาตรงนั้นในการพักผ่อนหรือว่าทำอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับโดยการกำหนดเวลาเนี่ยผมยกตัวอย่างมาสัก2-3อันแล้วกันเนาะก็คือการวางเวลาในการเช็คอีเมลนะครับหรือว่าการเลือกวันที่หรือว่าช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการประชุมหรือว่านัดพบเป็นต้นนั่นเองนะครับผมบอกนะครับว่าการที่เราเช็คอีเมลทั้งวันเนี่ยกินเวลาเรามากเนาะผมคิดว่าเราควรที่จะแบ่งเวลาเป็นแบชนะครับอย่างเช่น 11:00 นะครับเช็คอีเมลรอบที่1นะครับจนถึง 11:15 นะครับก็เช็คภายใน15นาทีนี้ถ้าต้องตอบอีเมลตัวไหนเนี่ยก็จะทำให้เราทำเวลาใน15นาทีตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่แบ่งเวลาในการเช็คอีเมลเนี่ยจะทำให้เราแทบจะไม่ทำงานอื่นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการแจ้งเตือนเมลขึ้นแล้วเราก็ต้องมานั่งตอบทีละอันเนี่ยผมว่ามันใช้เวลามากกว่าการที่เราทำเป็นแบชนะครับเรารวมทุกอย่างมาภายใน15นาทีแล้วก็ตอบให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างระบบการทำงานอย่างนึงนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่เบิร์นเอาอีกด้วยนั่นเองครับข้อที่4ครับคือการใช้แอปพลิเคชันช่วยนั่นเองนะครับการที่เราใช้เทคโนโลยีในการทำงานนะครับจะช่วยลดเวลาในการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมากนะครับเช่นการใช้โปรแกรมต่างๆนะครับที่จะช่วยในการจัดการหรือว่าเก็บข้อมูลเช่น Notion Trello ก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปในเรื่องของระบบการทำงานนะครับว่าใช้แอปต่างๆเข้ามาช่วยเนาะแต่ว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าการที่เราใช้แอปพลิเคชันมาช่วยในการเตือนความจำของเราแล้วครับแล้วก็โน้ตต่างๆนะครับจะช่วยลดภาระในการจำของสมองของเรานะครับแล้วก็ลดปริมาณการคิดงานที่ไม่จำเป็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องการจะโฟกัสอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะต้องนึกงานที่เราจะต้องทำต่อไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้งานที่เราทำอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแอปต่างๆก็เลยจะเป็นตัวเข้ามาช่วยทำให้เราไม่ต้องจำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เราทำทักที่เราต้องทำทีละอันนะครับให้จบไปทีละอย่างแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มอันใหม่เพราะงั้นนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มใช้งานแอปต่างๆเหล่านี้นะครับช่วยในการจดงานแล้วก็บันทึกข้อมูลของเราเพื่อให้
ลดพลังการทำงานของเรานั่นเองครับ5นะครับรักษาสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้อาจจะดูไม่ได้เกี่ยวกับงานใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพได้อย่างมหาศาลเลยนะครับการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ความสามารถในการทำงานของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าวันไหนที่เราแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบมีพลังนะครับรู้สึกว่าอยากทำงานเนี่ยแสดงว่าร่างกายของเราเต็มที่พักผ่อนเพียงพอนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปทำงานในแต่ละวันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราตื่นมาแล้วแบบวันนี้ง่วงจังเลยนะครับวันนี้ไม่อยากทำงานวันนี้ปวดหัวอะไรต่างๆนะครับคิดว่ามันก็จะทำให้การทำงานของเราไม่ดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรมีการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกด้วยนะครับรวมถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สมดุลต่อร่างกายนั่นเองครับห้าสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนที่ฟังเนี่ยจะได้ข้อคิดได้ไอเดียนะครับในการไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อใดสักข้อนึงนะครับผมคิดว่าเริ่มจากข้อที่เราทำได้เลยตอนนี้นะครับก็จะช่วยให้การทำงานของเราแล้วก็การบริหารเวลาสำหรับการเป็นไฮบริดเวิร์กเกอร์ของเรานะครับดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Dream Days ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ